อย่ามองกันด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมและเธอก็ที่เธอนะได้ไหมคนดีช่วยมองหน้าฉันอีกสักทีว่าจะเห็นมองหน้าไหมฝ่าจ้ะนี่จ้อยเราต้องสืบให้ได้นะว่ามันยิงกันตายถล่มกันจุดไหนลูกพี่จะอยากรู้ไปทำไมเอ้าเราจะได้ไม่ต้องผ่านในจุดนั้นไงฆ่ากันตายอย่างนั้นน่ากลัวนะผีตายโหงมันแรงนะคือถ้าเราไปที่นั่นแล้วมันตามกลับบ้านมาจะทำยังไงแล้วพี่มาพูดเรื่องแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยนะใช่เวลาไหมเนี่ยนอนดิลูกกลัวเอ้าจ้ายว้ายโอ้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 ยปังปังเองปังเองจ้อยปังเองเล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยใช่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องดึกแล้วพี่นอนเนี่ยเออนอนนอนตกใจหมดขอโทษจ้อยปวดหัวเลยจ้อยจ้อยตื่นเฮ้ยเฮ้ยจ้อยเฮ้ยไอ้จ้อยนี่ละเมอเสียงดังโวยวายเลยเนี่ยโอ้โหนี่น้ำตาเต็มหน้าเลยเนี่ยเช็ดดิเป็นไรพี่เล่าเรื่องกันให้ฉันฟังก่อนนอนนะฉันเลยเก็บมาไปฝันเลยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยคราวก่อนแกก็ละเมอเสียงดังอย่างนี้เลยก็ฉันดูหนังสงครามก่อนนอนทีหลังเนี่ยนะก็ดูหนังตลกให้มันอารมณ์ดีจะได้ไม่ต้องฝันร้ายเข้าใจปะเนี่ยนอนได้แล้วจ้ะคนชื่อโจ๊กถูกฆ่าตายไอ้ยอดมีเอี่ยวด้วยแน่ๆเกี่ยวอะไรไอ้ยอดฉันเคยตามสืบเรื่องไอ้ยอดแล้วเจอคนชื่อโจ๊กกับไอ้ยอดอยู่ด้วยกันแถมพากันเข้าป่าตอนกลางคืนอีกป๊อดป๊อดอย่างไอ้ยอดอ่ะฆ่าใครไม่ได้หรอกไอ้ยอดทำไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เยี่ยมอ่ะไม่แน่นี่แต่ลูกพี่งานเนี้ยฉันว่าอย่าไปยุ่งเลยยิงกันถล่มขนาดเนี้ยหัวใจมันเกินคนถ้าพวกมันยิงถล่มกันตายขนาดนี้ได้มันก็ยิงตายยกบ้านได้เป็นเด็กเป็นเล็กรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงอะจอยจอยดูจากข่าวจ้ะพวกขายยามันชอบฆ่ากันตายแบบนี้บ่อยๆจอยจอยไม่เป็นไรเสียงปืนยิงนกของลุงเชิดอ่ะแกยิงไล่นกที่มากินปลาในกระชังเฉยๆไม่เป็นไรจ้อยลูกแก้วท่าทางไอ้จ้อยอ่ะไม่ได้หนีมาที่นี่เพื่ออยากเปลี่ยนชีวิตแน่ๆลูกพี่เมื่อคืนเนี่ยฉันเห็นไอ้จ้อยอ่ะมันนอนละเมอนะบอกว่าอย่ายิงอย่าฆ่าพวกเราจะว่าไปเนี่ยไอ้จ้อยอ่ะมันชอบนอนละเมอว่าอย่ายิงอย่ายิง
มันต้องมีอะไรแน่เลยเปิงบอกว่าจ้อยฝันร้ายละเมอถึงเรื่องยิงกันก็เมื่อคืนนอนก่อนนอนพี่เปิงเล่าเรื่องยิงถล่มกันตายจ้อยก็น่าจะเก็บเอาไปฝันนะจ๊ะจ้อยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ้อยบอกพี่มาตามตรงได้ไหมที่จ้อยหนีมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพราะว่าอยากเปลี่ยนชีวิตจ้อยหนีอะไรมาด้วยใช่ไหมถ้าจ้อยได้ระบายออกมามันอาจจะทำให้จ้อยไม่ฝันร้ายก็ได้นะแต่ถ้าจ้อยไม่ระบายออกมาจ้อยก็อาจจะฝันร้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้อยเชื่อใจพี่นะพี่จะช่วยจ้อยเองคืออย่างนี้ครับวันนั้นที่บ้านจ้อยโกงกูแบบเนี้ยเท่ากับหักหน้ากูฆ่ามันไปเก็บคนที่เฝ้าประตูด้วยพี่ตะวันมึงหนีไปก็อย่างนี้อยากกลับมาที่นี่จ้อยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหนีมาที่นี่ก่อนโอ้ยจ้อยคุณกลัวหน้าดูสินะแจ้งความเลยดีไหมลูกพี่จะเอาอะไรไปแจ้งหลักฐานก็ไม่มีเผลอๆจะทำให้ไก่ตื่นหมดแต่จ้อยไม่แน่ใจว่าคนที่สั่งยิงทั้งบ้านวันนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เยี่ยมเพราะอาจจะแค่เสียงเหมือนแต่จ้อยยังไม่เห็นรอยปานที่มืองั้นต้องมีสูตรไม่ได้มันอันตรายถ้าไม่ใช่พวกเราตายแน่แค่ดูรอยปานไม่เป็นอะไรหรอกจ้อยผู้ใหญ่เยี่ยมไม่รู้จักจ้อยไม่รู้ที่มาคงไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปแต่ถ้าผู้ใหญ่เยี่ยมเป็นคนสั่งฆ่ารุ่นพี่จ้อยจริงๆจ้อยจะปล่อยให้ทุกคนตายฟรีหรอแล้วถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะมันจะฆ่าคนอีกเท่าไหร่จ้อยจ้อยพี่สัญญาพี่จะดูแลจ้อยเองจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรจ้อยเด็ดขาดเชื่อพี่นะจ้ะค่ะอันนี้ตะกร้าผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะนัตตี้ว่านัตตี้เหมือนจะทำของหล่นลงไปข้างในตะกร้าค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวสุยหาให้นะคะไม่เป็นไรพี่สุยเดี๋ยวนัตตี้หาเองแล้วเดี๋ยวเอาตะกร้าไปคืนโอเคได้ค่ะเนตตี้มานั่งทำอะไรตรงนี้ลูกอ๋อคือเนตตี้ว่าเหมือนเนตตี้จะทำต่างหูคู่ที่ชอบใส่ไปงานบ่อยๆหายนะคะคุณแม่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะเนตตี้ก็เลยว่าจะหาในตะกร้าดูอะค่ะอ้าวเหรอแล้วนี่คุณแม่กลับมาทำอะไรล่ะคะอ๋อแม่ลืมแฟ้มเอกสารนะจ๊ะว่าจะขึ้นไปเอาเดี๋ยวแม่มานะ
จ DNA นี่กี่วันรู้ผลแล้วคะเคค่ะขอให้ไอ้ขาวแค่พูดเพ้อเจ้อหรือไม่ก็จำผิดไปเองยังมองกันด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมล่ะเธอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ